กล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Lake Roman จะสามารถเปิดเผยภาพอวกาศได้มากกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble โดยแต่ละภาพของกล้องโรแมนเป็นภาพที่มีความลึกและชัดเจนที่สุดเทียบเท่ากับของกล้องฮับเบิลแต่สามารถครอบคลุมพื้นที่ท้องฟ้าได้เป็นร้อยเท่าของกล้องฮับเบิลกล้องโทรทัศน์อวกาศโรแมนจะเป็นผู้นำในการค้นหาพลังงานมืดและสสารมืดส่งผลกระทบต่อสสารที่สามารถสังเกตได้ทั้ง2องค์ประกอบเป็นปริมาณ 95% ของจักรวาลแต่หนึ่งในปัญหาของจักรวาลวิทยาการวัดค่าคงที่ฮับเบิลซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการขยายตัวของจักรวาลโดยกล้องโรแมนจะใช้การระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A เป็นการระเบิดของดาวแค่ขาวที่มีลักษณะเฉพาะและชัดเจนนำมาเป็นตัววัดในการขยายตัวของจักรวาลซึ่งคำนวณผ่านจากค่าคงที่ฮับเบิลวิกฤตของจักรวาลวิทยาและการวัดค่าคงที่ฮับเบิลของกล้องโรแมนจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับค่าคงที่ฮับเบิลในช่วงต้นของศตวรรษที่20เอ็ดวินฮับเบิลได้วัดการขยายตัวของจักรวาลโดยวัดความเร็วของกาแล็กซีที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยปรากฏการณ์เลื่อนแดงหรือเรดชิฟต์จากนั้นนำมาพอดกราฟกับระยะทางเมื่อหาค่าความชันของกราฟจะได้ค่าคงที่ฮับเบิลซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการขยายตัวของจักรวาลโดยค่านี้นั้นสามารถมาคำนวณหาอายุของจักรวาลและโครงสร้างของจักรวาลโดยนำมาเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของจักรวาลซึ่งจะสามารถบ่งบอกถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับจักรวาล นั้นๆได้ยานอวกาศทั้ง3ประเภทฮับเบิลพังและโรแมนมีวิธีการหาค่าคงที่ฮับเบิลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทำให้ตัวเลขนั้นไม่มีความใกล้เคียงกันเลยจนทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันออกไปของจักรวาลซึ่งเป็นที่มาของวิกฤตในจักรวาลวิทยากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลหาค่าคงที่ฮับเบิลด้วยวิธีการหาดาวฤกษ์ที่เข้าข่ายเซฟเฟียร์เวเรียเบิลซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างแบบเป็นจังหวะที่อยู่ภายในกาแล็กซีเป้าหมายเปรียบเสมือนการเป็นแสงไฟให้กับการระบุตำแหน่งกาแล็กซีซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์สเปกตรัมชุดเดียวของดาวฤกษ์ที่เข้าข่ายเซฟเฟียร์แต่กล้องฮับเบิลมีการโคจรรอบโลกซึ่งจะทำให้เกิดพาราแล็กในการระบุตำแหน่งให้ถูกต้องถ้ากล้องฮับเบิลมาอยู่ในตำแหน่ง A ซึ่งเป็นเดือนมิถุนายนตำแหน่งที่ฮับเบิลสังเกตดาวฤกษ์จะเห็นตำแหน่งของดวงดาวตกในกรอบสีน้ำเงินเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนเข้าสู่เดือนธันวาคมกล้องฮับเบิลมาอยู่ตำแหน่ง B โดยเห็นตำแหน่งดาวฤกษ์อยู่ในกรอบสีแดงจากมุมมองของ A กับ B ทำให้ตำแหน่งของดวงดาวคลาดเคลื่อนซึ่งสิ่งนี้คือปรากฏการณ์พาราแล็กซึ่งสามารถแก้ไขด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จนสามารถหาตำแหน่งที่แท้จริงของดวงดาวนั้นได้ด้วยกระบวนการเบื้องต้นที่กล่าวมาทำให้ได้ค่าคงที่ฮับเบิลอยู่ที่ประมาณ 73.52 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกยานอวกาศพังเป็นยานอวกาศที่ทำแผนที่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลการแผ่รังสีชนิดนี้ของจักรวาลเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จักรวาลมีอายุได้ 380,000 ปีเป็นช่วงเวลาที่อนุภาคแสงหรือโฟตอนไม่มีปฏิกิริยากับอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าโฟตอนจึงสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในอวกาศจึงกลายมาเป็นรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลวิธีการเบื้องต้นในการหาค่าคงที่ฮับเบิลเป็นการติดตามจุดที่มีอุณหภูมิสูงเปรียบเทียบกับจุดที่มีอุณหภูมิสูงในจุดต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเห็นการเคลื่อนที่คล้ายกับการขยายตัวของจักรวาลการหาค่าคงที่ฮับเบิลด้วยข้อมูลของยานอวกาศพังจากรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลมีค่าเท่ากับ 67.66 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกโดยค่าคงที่ฮับเบิลที่คำนวณจากค่ายานอวกาศพังมีความแตกต่างจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเมื่อนำมาคำนวณในความหนาแน่นวิกฤตซึ่งเป็นสมการในกรอบสีแดงซึ่งทำให้ผลของการวิวัฒนาการของจักรวาลต่างกันมากโดยค่าคงที่ฮับเบิลที่ได้จากยานอวกาศพังให้ผลลักษณะจักรวาลแบบปิดเมื่อเกิดระเบิดบิ๊กแบงจักรวาลก็มีการขยายตัวจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับการย้อนกระบวนการกลับมายุบตัวกลายเป็นปรากฏการณ์บิ๊กคั้น
ส่วนค่าคงที่ฮับเบิลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเป็นจักรวาลแบบเปิดเมื่อเกิดการระเบิดบิ๊กแบงจักรวาลก็จะมีการขยายตัวที่มากขึ้นจึงเป็นผลทำให้ค่าคงที่ฮับเบิลที่แตกต่างกันให้ผลการวิวัฒนาการของจักรวาลที่แตกต่างกันออกไปทั้งที่ต้องการคำนวณหาค่าเดียวกันกับให้คำตอบที่แตกต่างกันซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางทฤษฎีที่มีชื่อว่าวิกฤตในจักรวาลวิทยากล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรกโรแมนโดยใช้วิธีการแสงเทียนมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดแคนเดลซึ่งเป็นวัตถุหรือเหตุการณ์ที่ทราบปริมาณการปลดปล่อยพลังงานซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาระยะทางด้วยสูตรที่ตรงไปตรงมาโดยใช้เหตุการณ์การระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A ซึ่งเกิดขึ้นจากการระเบิดของดาวแคร์ขาวซึ่งจะมีมวลไม่เกิน 1.4 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งจะทำให้ทราบค่าปริมาณของพลังงานที่สามารถปลดปล่อยได้ซึ่งจะตรงตามเงื่อนไขของแสงเทียนมาตรฐานการที่ไม่ใช้การระเบิดซูเปอร์โนวาแบบอื่นนั้นจะเป็นการเกิดจากดาวฤกษ์มวลมหาศาลยุบตัวเป็นลำดับชั้นนิวเคลียร์ฟิวชั่นก่อนกลายเป็นการระเบิดซูเปอร์โนวาที่สามารถให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำซึ่งยากต่อการคาดการปริมาณพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจึงทำให้การระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A เหมาะสมที่สุดแสงเทียนมาตรฐานเป็นการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดแสงที่ทราบปริมาณการปลดปล่อยพลังงานซึ่งจะทำให้ความสว่างมีค่าน้อยลงเมื่อห่างจากผู้สังเกตทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะห่างของแหล่งกำเนิดแสงว่าห่างจากโลกมากน้อยเพียงใดโดยในการวัดของกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรกโรแมนใช้การระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A เป็นแสงเทียนมาตรฐานการระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A เกิดจากระบบดาวคู่ที่ประกอบด้วยดาวแคร์ขาวกับดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดาวแคร์ขาวที่มีมวลอัดแน่นมากกว่าก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งมีชั้นก๊าซและพลาสมาปกคลุมอยู่ภายนอกดาวแคร์ขาวจึงสามารถดึงสสารจากดาวฤกษ์ได้จนสะสมมวลมากพอที่จะกระตุ้นการระเบิดกลายเป็นการระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A นอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้จากระบบดาวคู่ที่ประกอบด้วยดาวแคร์ขาว2ดวงซึ่งดาวทั้ง2จะเกิดจากการหมุนวนมาชนกันก็สามารถทำให้เกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A ได้ซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้จะมีการปลดปล่อยพลังงานที่ใกล้เคียงกันแต่การระเบิดซูเปอร์โนวาไทป์ 1A นั้นเกิดขึ้นได้ยากมากโดยในกาแล็กซีทางช้างเผือกจะเกิดขึ้นทุกๆ500ปีด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรกโรแมนที่สามารถถ่ายภาพท้องฟ้าได้กว้างกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจะสามารถมองเห็นการระเบิดซูเปอร์โนวามากกว่า20ปีที่ผ่านมาภายใน1เดือนที่ยานอวกาศได้ถูกปล่อยตัวไปการค้นพบเพิ่มเติมจะช่วยในการปรับแต่งแผนที่3มิติของจักรวาลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกภพขยายตัวแบบใดและวิวัฒนาการอย่างไรตลอดประวัติศาสตร์จักรวาลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ